สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนครับก็มาอยู่กันในเกมแล้วก็ล็อก M ไม่ให้เราเลิฟ 2.0 ในครั้งครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูวิธีอัพเลเวลครับวิธีบูทเลเวลยังไงให้ไหวนะครับก็ผมก็รวบรวมวิธีมาก็ 4-5 วิธีครับก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับคนที่กำลังเก็บเลเวลเนาะเพื่ออัพขั้นต่อไปนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างครับต้องใส่อุปกรณ์อะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเนาะถึงจะเพิ่มเลเวลได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมโอเควิธีทำจะเป็นไงอย่าลืมติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการในคลิปต่อไปของช่องผมด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะครับก็สิ่งที่ผู้เล่นควรจะมีครับก็คืออยากไปดูกันเลยครับสิ่งแรกครับให้เราเข้ามาดูสถานะก่อนแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะดูประสบการณ์นะนี่ครับก็จะมีเบสกับจ็อบเลเวลเนาะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเบสเลเวลเป็นหลักๆนะครับผมโอเคครับก็สิ่งแรกครับที่ต้องมีคือนี่ครับอุกกาบาตมีถึงไอรอนครับก็คือโซ่คูณ4นะครับก็จะช่วยให้เราเก็บประสบการณ์ได้เพิ่มขึ้น4เท่านะครับผมสำหรับการเก็บประสบการณ์ปกตินะครับก็คือเรากดใช้โซ่นะมันจะอยู่ได้30นาทีนะครับทุกอย่างจะคูณ4หมดครับไม่ว่าจะเป็นของดรอปหรือ EXP นะครับผมอันนี้คืออย่างที่1 นะครับก็คือโซ่คูณ4นะครับต่อไปครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะส่วนหัวส่วนตัวส่วนหลังส่วนหางครับนี่ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับส่วนหมวกเนาะไอหมวกปีศาจร้ายก็จะบวก EP อีก 5% นะครับต่อไปผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์สวมใส่ชุดกาชานะครับเราสามารถซื้อได้ที่สินค้าอีเวนต์นะครับไปที่สินค้าอีเวนต์แล้วกดที่อุปกรณ์ที่เป็นดาบนะครับนี่ครับอุปกรณ์กาชานะครับราคา1,500,000 เซนนีนี่ครับอันนี้เป็นชุดเกราะครับไลเซนส์อาร์เมอร์นะครับก็จะเพิ่มจ็อบ EP 10% นะครับลำดับถัดมาครับไลเซนส์ชิลนะครับก็บวกจ็อบ 10% นะครับไลเซนส์เคฟก็ 10% นะครับไลเซนชูนี่ครับเบส EXP ครับ 10% นะครับ1ชิ้น 10% นะครับจำไว้ก่อนเราจะพูดถึงเบส EXP เป็นหลักนะครับไปเซนลิงนะครับอีก 5% นะครับเป็น15ละแล้วก็มีเซนนัคเคิลนะครับอีก 5% เป็น 20% แล้วนะครับต่อไปครับเป็นอาวุธโจมตีนะครับจะบวกอีก 10% นะครับเบสเสร็จแล้วอาวุธกาชาจะบวก EXP ทั้งหมด 30% นะครับเฉพาะเบส EXP นะอันนี้จะพูดถึงเบส EXP เป็นหลักนะครับประมาณนี้นะชุดกาชาอาวุธกาชา3-4ชิ้นนะครับก็จะบวก EXP อัพขึ้นมาอีก 30% นะครับผมก็ให้ทุกคนไปซื้อกันได้นะราคาลงทุนประมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 5-6 ล้านนะครับถ้าใครจะใช้ชุดอาวุธกาชาไปเก็บเลเวลเนาะก็ได้อีก 30% นะครับบวกหมวกมาตะกี้อีก5เป็น35นะโอเคครับผมเรามาดูอย่างต่อไปนะครับเข้าไปที่สมุดนักประจนภัยนะครับก็จะแนะนำครับสัตว์เลี้ยงนะครับก็สัตว์เลี้ยงที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันก็คือเจ้านี่ครับนกคู่พายุนะครับก็อันนี้ทำเควสมาเนาะแล้วเปิดไข่มันได้มานะครับนี่ครับมันจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงครับถ้าคุณเอาไปด้วยนี่ครับมันจะให้เบสและจ็อบ EXP ครับกับเจ้าของเนาะถ้าเป็นเลเวล10ก็จะได้ 3% นะครับผมอันนี้ผมก็มีแล้วนะครับอย่ากดให้ดูนะครับนี่ครับตอนที่ตรวจสอบเนาะนี่ครับผมทำถึงเลเวล10แล้วเนาะนี่ครับประสบการณ์จะได้เบสกับจ็อบ 10% ได้ 3% นะขออภัยโอเคก็ประมาณนี้ครับก็มาสักครู่ก็เป็นอุปกรณ์เนาะ 35% ละสัตว์เลี้ยงอีก 3% นะครับเป็น 38% แล้วนะโอเคต่อไปครับก็ให้เราเข้าไปที่สมุดนักประจนภัยเหมือนเดิมครับไปที่ระบบบ้านนะครับ housing นะนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดระบบบ้านนิดนึงนะครับถ้าเราอัพบ้านนะได้ตามเลเวลที่มันต้องการนะครับนี่ครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับถ้าเราอัพบ้านเลเวล3นะครับเราจะได้เบสเพิ่มขึ้นนะครับอีก 5% นะครับผมเลเวล4จ็อบอีก 5% นะ
ในที่เราพูดถึงเบส EXP แล้วกันก็ให้ทุกคนไปอัพบ้านให้เป็นเลเวล3นะครับนี่ครับจะได้อีก 5% นะวิธีทำให้เลเวลขึ้นก็คือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับมาใส่ไว้ในบ้านเรานะครับก็ทำการเพิ่ม EXP เลเวลบ้านนะให้เป็นเลเวล3แล้วกันแนะนำนะให้ได้สักเลเวล3เลเวล4นะเราก็จะได้ EXP เพิ่มอีก 5% นะครับนะชุด35นะถัดเลข3บ้านอีก5นะครับไปบวกกันเองนะครับว่าได้เท่าไหร่นะโอเคครับสิ่งต่อไปครับที่ทุกคนจะต้องมีครับที่กระเป๋าแล้วกันนะครับมันก็คือยานะครับนี่ครับเจ้าขวดนี้เลย Pulling God Panacea นะครับก็คือจะเป็นยาที่เรากดใช้งานนะครับก็คือภายในเวลา1ชั่วโมงนะครับจะได้รับเบส EXP และจ็อบ EXP เพิ่มทวีคูณก็คือ 100% นะครับอันนี้ดีมากเลยนะเราสามารถกดใช้งานโดยมันจะทำงานแยกกับเจ้าโซ่คูณ4ได้ด้วยนะครับโซ่คูณ4ก็คือโซ่คูณ4นะครับอันนี้ก็จะได้ประสบการณ์ทวีคูณอีกเท่านึงนะครับก็ปั๊มกันเต็มที่ครับได้อย่างเยอะครับเราหาซื้อได้นะครับจากนี่ครับเอาเหรียญคาฟ่าครับไปแลกมานะเลือก NPC ครับนี่อันนี้เลยครับโพลิงโกดเพเนเซียใช้210เหรียญคาฟ่าในการแลกนะประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนทุกคนไปหาแลกกันมาได้นะครับใช้ดีมากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามแมปกันสิ่งต่อไปทำให้คุณได้เลเวลเยอะขึ้นนะครับสำหรับ 2.0 นะครับแพท 2.0 นะก็ให้เราวาร์ปไปที่เวสแลนด์นะครับก็แมปนี้ครับจะเป็นแมปที่ไว้เก็บเลเวลอย่างดีเลยก็ให้เราวาร์ปไปที่ต้นไม้โลกนะครับกดเข้าไปที่ต้นไม้โลกก่อนระบบต้นไม้โลกครับจะมีผลในการเก็บเลเวลอย่างง่ายครับสำหรับเวอร์ชัน 2.0 นะนี่ครับเราสามารถนำอุปกรณ์ครับมาอัปเกรดนะครับในระบบต้นไม้โลกได้นะครับนี่ครับถ้าคุณอัพถึงเลเวล3นะครับคุณจะได้ EXP เพิ่มขึ้น 30% นะครับคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่คูณ4ครับอุปกรณ์สวมใส่กาชาครับประมาณ 30-35% นะตามมาด้วยสัตว์เลี้ยงอีก 3% อัพบ้านอีก 5% นะครับแล้วก็ใช้ยาโพลิงอีกขวดหนึ่งแล้วมาเก็บเลเวลที่แมปเวทแลนด์อีกโดยการอัพเกรดนะครับต้นไม้โลกที่เป็น EXP นะโอ้โหได้อีก 30% นะครับทวีคูณขนาดไหนนะครับก็ไปบวกๆกันนะครับไม่แปลกนะครับที่จะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับเลเวลขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเลเวลครับมันมีผลนะครับต่ การดำเนินเรื่องครับในพวกเควสต่างๆนะครับบางเควสก็ต้องการเลเวลที่สูงขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องรีบเก็บเลเวลเพราะว่ามันจะมีบางเควสที่จะต้องได้130เลเวล30ก่อนนะถึงจะทำเควสได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้นี่ครับผมจะพาไปดูนี่ครับอย่างผมอัพไปแล้วตอนนี้EXP ได้มา40นะครับประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้เลยก็อีกที่นึงครับที่เราจะไปได้ก็คือในส่วนของแมป Maplewoodfall นะครับแมป Maplewoodfall ครับก็ทำได้เหมือนกันครับในการอัปเกรดระบบต้นไม้โลกนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่ครับก็อัพให้หมดนะครับอะไรที่เกี่ยว EXP นะใช้แต้มที่เราเก็บมาครับในแมปมาอัพนะครับนี่ครับอัพไปครบเลเวล3เลยครับไปหาทรายสีซองมาเพิ่มครับก็แนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับที่กระโดดเลเวลมาเป็น120นะให้ทำตามที่ผมบอกนะตั้งแต่สเต็ปแรกนะจนถึงสเต็ปเนี้ยแล้วก็เก็บไว้ที่นี่เลยรับรองเลเวลคุณพุ่งกระฉูดอย่างรวดเร็วแน่ๆครับเพราะมันได้เยอะมากๆเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ชอบว่ากดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกนครับสวัสดีครับ